ช่วงนี้ทั้งร้อนทั้งแล้งนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้งดทำนารอบ2เพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็มีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีด้วยนะคะเพื่อเข้าไปเติมน้ำในเขื่อนค่ะซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไปเปิดนะคะปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2567ที่โรงเก็บเครื่องบิน7สนามบินนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่าทำให้เกิด PM 2.5 เกินมาตรฐานจึงมอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อออกปฏิบัติการทั่วประเทศแล้วก็ขอความร่วมมือไปถึงชาวนางดทำนาปรังในบางพื้นที่ที่ประกาศไปแล้วด้วยค่ะเรื่องของการปลูกข้าวนาปรังเนี่ยก่อนหลังจากที่ข้าวนาปรังเสร็จแล้วเราก็ให้กรมชลประทานประกาศอยู่แล้วนะครับกระทรวงเกษตรประกาศอยู่แล้วว่าในพื้นที่ไหนที่เราอนุญาตให้ทำนาปรังได้นะครับดังนั้นบางพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะอนุญาตเนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการภาคการเกษตรเราก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องชาวนาไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังรับรอบทำกันอยู่ก็ต้องแก้ปัญหายังไงก็ต้องแก้ปัญหาครับมันปัญหาเกิดแล้วครับเพราะนั้นกรมฝนหลวงก็มีหน่วยงานที่จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สำหรับปีนี้นะคะมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเพื่อที่ประสบภัยแล้งแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนต่างๆโดยมีแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น16หน่วยค่ะจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำ5ภูมิภาค70และปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในเดือนมีนาคมถึงเมษายนจำนวน7หน่วยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ใช้อากาศยานรวมทั้งสิ้น30ลำนะคะมีทั้งอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร24ลำและยังได้รับสนับสนุนมาจากกองทัพอากาศอีก6ลำค่ะนอกจากนี้ได้จัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวง4แห่งอยู่ที่พิษณุโลกนครสวรรค์ขอนแก่นแล้วก็ที่ระยองด้วยส่วนในพื้นที่ภาคเหนือได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่8มกราคมช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กภายใต้การทำงานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ